สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวเอาคอยกันหน่อยนะครับที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลายๆเอาคอยนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะครับในระในระดับเกิน10%นะในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับอยากจะมาพูดถึงข้อมูลของเอาคอยตรงนี้กันหน่อยนะว่าขึ้น การขึ้นตรงนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรนะครับก็เช่นเกิดนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับในรอบ7ดวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูข้อมูลนะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยหลายๆเอาคอยนะก็พุ่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวอีทีเรียมนะในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นมาประมาณเกือบ5%เนะบ nB ขึ้นมา3%นะครับ เอ็กซารขึ้นมา6%นะโซโลนาเองนั่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอยน์นะที่วิ่งขึ้นมาเป็นโลเป็นเลข2หลักนะในรอบ7วันที่ผ่านมานะขึ้นมามาประมาณสัก30%นะคาร์โน่ขึ้นมา4%ี่เนะครับดอสคอยน์นะขึ้นมาค่อนข้างไม่ค่อยเยอะมากนะประมาณสัก2.3%งจุร์เนะทรอนขึ้นมา6เกือบ7%อร์นะครับทานคอยน์ั้นเนี่ยขึ้นมา10%เป็นอีก คอยหนึ่งนะที่ขึ้นมาเป็นเลข2หลักนะครับแล้วก็โพลิกอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ9นั้นะในรอบเจวันที่ผ่านมานะเชลลิงขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณสัก25%เนะครับนั่นก็คือเอ่อแล้วก็พอดดตเองนะก็ขึ้นมานะในรอบ7วันที่ผ่านมาประมาณ2 3 1จดสามนเเซนะครับนั่นก็คือตัวเอาคอยนะครับที่มี Market cap อยู่ในอันดับต้นๆน,นะของตลาดคริปโตนะครับที่ในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ย ก็วิ่งขึ้นนะครับตามตัวบิตคอยนะบิตคอยในรอบเจวันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะว่าตัวเอา c o คอยตรงนี้เนะี่ยขึ้นมาจากอะไรนะเบื้องต้นผมอยากจะลองดูนะครับตัวเชนนะของบล็อกเชนนะของตัวของแต่ละตัวเอาทคอยนะโดยเฉพาะตัว layer รวันะตัว total value l o ล k นะครับว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ เพราะว่าตรงนี้นั่นเนี่ยแน่นอนก็สะท้อนนะถึงการใช้งานตัวเชนต่างๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูนะภาพ over view นะภาพรวมของตัวตลาดตัว d e f i นะตัวทั่วไวรุ่นล,ล็อกนั่นเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ย่อต่ำลงมานะเคยทำจุดสูงสุดนั่นเนี่ยอยู่ที่ ประมาณช่วงปี2,021นะช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2,021นะครับตอนนั้นนั้นเนี่ยทุกเชนรวมกันนั้นมีทั t o ท a l ววัูล็อกนะรประมาณ1 7 3พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะครับ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2022นะยอ่อะย่อต่ำลงมาจากระดับ1 5 2 0 0 0ันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะลงมาจนถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณต้นปีนี้นะต้นปี2 0 2 3ีเดือนมกราคมนี้นันเนี่ยเรียกว่าจากระดับประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สรรหรัฐนะเหลืออยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็เรียกว่ายอ่อลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมอินเข้ามาหน่อยนั้นเนี่ย จริงๆตัว Total Value l o c k ในระดับปัจจุบันตอนนี้นั่นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก38สนะิบแปพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งจริงๆก็อยู่ที่ระดับนี้นะครับประมาณสัก40 ประมาณสามสิพันล้านเหรียญไปไปลายอยู่จนถึงประมาณสี่สิพันล้านเหรียญน้นเนี่ยอยู่ที่ระดับนี้มานเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีสองพันยิบสองแล้วนะไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะดังนั้นตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่ายูส a ค e การใช้งานนะของตัวเชนต่างๆตอนนี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับในแต่ละเชนนะที่เถ้าเกิดเราสังเกตดูนะตัว total value lock นัโดยที่แบ่งแยก เป็นไปในแต่ละเช a นั้นเนี่ยในแต่ละบล็อก c h a i n นั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวผมคลิกไปดูตรงนี้นะครับยังไม่มานะโอเคถ้าเกิดเราแบ่งแยกตามบล็อก c h a i n ตรงนี้นะครับในรอบเจวันที่ผ่านมานะที่เราเห็นราคาตัว altcoin หลายๆตัววิ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะครับ อย่างเช่นตัวโซน่าขึ้นมาส0ิเปอร์ซนะครับคาโนประมาณสามเปอร์เซ็นะอีเทเรียมเกือบ5%้าเปอร์เซ็นตนะครับเโพลิกอนนะประมาณเกือบเก้าเปอร์เซนตนะตัวเชลลิงตัวนี้ไม่ใช่บล็อกเชนนะแต่ว่าเป็นตัวออโลเคอลนะขึ้นมาประมาณสัก2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราดูข้อมูลยูสใช้การใช้งานจริงนะตัวทั้งทั้งไวล์ลุกไวล์ลอกที่เพิ่มขึ้นในรอบเจ็วันที่ผ่านมานบะโดยเฉพาะตัวอีเทเรียมเองนะขึ้นมาประมาณ5%้าเปอร์เซ็นนะครับ ตัวโซน่าเองนะที่ราคาค่อนข้างขึ้นมาเยอะในรอบเจ็ดวันทีน่ที่ผ่านมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ total value l o c ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสนะิบสามเปอร์เซ็นตคาร์โนโเอง t o t a ว value ล,ล็ c ขึ้นมาประมาณนะเกือบหกเปอร์เซ็นตะแล้วก็ตัวนี้นะผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จีโนซิตนะขึ้นมาประมาณสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่ามีการเพิ่มขึ้นมาจริงนะสำหรับตัว Total Value Lock นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูภาพรวมตัว Total Value Lock อย่างที่ผมให้ดูในกราฟเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมีในัยสำคัญตั้งแต่ช่วงปลายปี2022เป็นต้นมาแล้วนะดังนั้นการที่ Total Value Lock เพิ่มขึ้นมาอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยแน่นอนก็เกิดมาจากการย้ายสภาพคล่องนะจากเชนหนึ่งนะมาสู่อีกเชนหนึ่งนะครับและก็ถ้าเกิดเราดูนะเทียบนะกับมูลค่าทางตลาดนะของตัว สเตเบคอด้วยนะผมจะลองเอากราฟนาะตัว s เตเบ e c o คอเพิ่มเข้ามาตรงนี้ด้วยนะเส้นสีเขียวนั่นนี่ก็คือตัวมูลค่างตลาดของตัว s เตเบ e c o คอยนะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยมีมูลค่างตลาดอยู่ที่ประมาณ123,000พล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะจะสังเกตเห็นนะ,นะว่าจํานวน s เ a เบ e ร์คอที่มีอยู่ในตลาดคริปโตนะครับกับจํานวน total value lock กันเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเกิด ตัวเซเบอร์คอยย่อต่ําลงมาเนี่ยแน่นอนตัว t o t ท l Value l ล็อก็ย่อต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยให้ดูในหลายคลิปนะว่าจํานวน s ซเบอร์คอยนะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเนี่ยก็บอกให้เห็นถึงสภาพข้องนะที่มีอยู่ในตลาดคริปโตนะถ้า s ซเบอร์คอยเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นผลบวกนะครับเป็นอีกหนึ่งผลบวกสัญญาณตลาดกระทิงมานะที่มีโอกาสนะที่ตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยจะเพิ่มขึ้นนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับยูเซสรการใช,ใช้งานจริงนะครับถ้าเราดูในแง่ของตัว total value lock นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงในะรอบ7วันที่ผ่านมาก็คือตัว chainlink นะครับ chainlink นั้นเนี่ยก็เป็นโปรโตคอล o อ a c l คนะครับที่มีตัว total value lock นะครับที่เป็นล็อกเพื่อ,อรักษาความปลอดภ,ภัยให้กับตัวตัวโอ a ์เคเนี่ยเยอะที่สุดนะมีจำนวนโปรโตคอลอยู่ประมาณ3า0 นำโปรโตคอลนะครับแล้วก็มี total value lock er นะอยู่ประมาณ11,000พันล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะนำโดง่งอันดับ2อยู่นะสำหรับสายโปรเจกที่ทำในเรื่องของโอโ c l e นะครับหรือว่าตัวกลางนะที่เชื่อมต่อระหว่างข้อมูลจากาข้างนอกไปสู่เชนต่างๆนะครับก็มีตัว chain link นะมีตัว wit h link นะ c o i นะมีตัวหนึ่งก็คือตัวแบนด์โป o โ o คอลเองนั้นอยู่ที่อันดับที่16นะครับ โคติโอโลเคอลอยู่อันดับที่20นะนั่นก็เป็นในแง่ของยูสเก e การใช้งานนะของตัว d e f านะในส่วนของภาพรวมนะของตลาดคริปโตนะตัวเอาคอยนะั้นเนี่ยมูลค่าตลาดนะทอทัลทรีนะ Total 3, นะก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก334รพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะยังไม่สามารถที่จะ วิ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20วิลี่มูฟเวนเรลต์ได้เต็มแท่งเทียนอยู่นะครับสำหรับตัวทัวร์ทัวทรีนะครับแล้วก็จริงๆมูลค่าตลาดของทนะัวร์ทัวทรีนั้นเนี่ยย่อต่ำลงมารนะับกว่าช่วงกลางปี2 0 2 3นีานี้ด้วยซ้ำนะครับนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้หลายคอยมันวิ่งขึ้นลงอยู่ตอนนี้นะั้นเนี่ยก็เป็นแค่การโรเตชันนะหรือว่าการย้ายนะภาพข้องจากโปรเจกต์หนึ่งนะมาสู่อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูนะครับเทียบเราจะดูลองดูเป็นลายตัวนะครับอิตาเลียมเองนะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีราคาคอยู่ที่ประมาณสัก1 6 3 2า,าสดอลลาร์สหรัฐต่ออิชนะครับก็ยังอยู่ต่ำนะก่าเส้น20 w e e k วิ Moving a v e r a อ e อยู่นะถ้าเกิดเราดูอีตาเลียมในมูลค่าของ u s d นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอีตาเลียมในมูลค่าของ Bitcoin เนี่ยจริงๆร่วงต่ำลงมานะครับ สามสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะสำหรับตัวอิเทเรียมนะครับนั่นก็ไม่แปลกนะที่เราเห็นนะครับนะตัวบิตคอ o m ด n มนเนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ52%อยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดเราดูตัวบ t c คอ n d ด m i น a t e นะครับตอนนี้นั่เนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ52%านะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาแล้วด้วยนะส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็ได้สภาพคล่องนะมาจาก ตัวอีธิเลียมเองด้วยนะเพราะว่าเราเห็นนะครับอีธิเลียมในรอบสามสัปดาห์ติดต่อกันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าล่วงต่ําลงมานะครับสามสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็อีธิเลียมเองนเนี่ยก็เรียกว่าคลองตลาดนะครับคลองตลาดคริปโตมีสัสดส่วนนะครับมูลค่าทงตลาดคริปโตเป็นอันดับสองนะรองจากตัวบิตคอยนะครับดังนั้นการที่บิตคอยจะเรียกว่าสูบสภาพคลองเข้ามาเนี่ยตัวอีธิเลียมนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์หลักนะครับที่ ที่จะเสริมสภาพคล่องที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับตัวบิตคอยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัวโซนานะโซนาเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญน,นะที่สามารถที่จะเเรียกว่าทะลุนะแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ปิดแท่งเทียนนะครับดูเหมือนจะสามารถปิดแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ได้ด้วยนะในรอบในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับเทียนะบในมูลค่าของตัว USD นะแล้วก็เทียบโซน่านะในมูลค่าของ Bitcoin นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เป็นแค่เป็นไม่กี่คอยนะที่สามารถที่จะทะลุนะที่เส้น20วิ e k ี moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้นะเทียบในมูลค่าของตัว bitcoin นะเอ่อตัวค r d a n o เองนะเทียบในมูลค่าของตัว USD เนี่ย ยังไม่สามารถที่จะทะลุนะครับเส้น20วิ e k l y moving a อ e r a g ตตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับปัจจุบันมีมูลค่าอี่ประมาณ25เซนนะต่อ ADA นะครับแล้วก็เทียบในมูลค่าของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทะลุเส้น20วิ e k l y moving average ขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีเทรนนะที่จะหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาได้ด้วยนะสำหรับตัวคา a โนนะครับเคยทำจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ประมาณ1นึ่เท่ากับ300ก็ประมาณ400 Satoshi นะครับสำหรับตัว ADA นะโคกดอตเองนะโคกดอตเองนั้นเนี่ยยังอยู่หา่างไกลนะกับจากเส้น20 weekly Moving a v e r a g ออยู่นะครับยังไม่ไปสามารถที่จะไปแตะนะครับที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ได้เลยนะครับเคยพยายามที่จะไปทะลุน้ที่เส้น20 weekly Mo v i n g a v e r a g อนั้นเนี่ยช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ ไม่สามารถที่ทะลตุตรงนี้ขึ้นไปได้น้ำจ่อต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยนะพอกดดดดเองก็เป็นเหรียญเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเลเยอร์ศูนยนะครับไม่ใช่ตัวเลเยอร์หนึ่งนะถ้าเกิดเราดูตัว TVL นั้นเนี่ยของตัวพกกระดดเองจะไม่มีนะครับตัว TVL ของตัวของตัวพกกระดดะครับจะเป็นตัวเชนอย่างตัวมูลบีมนะครับที่เป็นโปรเจกต์ที่ไปสร้างนะบนตัวพกกระดดดนะครับ ันนี้ยังไม่ขึ้นมานะ okay, ขึ้นมาแล้วอมูนบีมปัจจุบันนั้นเนี่ยมี Total Value ล o ล็อนะครับอยู่อันดับที่38นะครับซึ่งก็เป็นเลเยอร์หนึ่งนะที่ไปทําบนโครงสร้างพื้นฐานของตัวโปรดัโปรดัเป็นเลเยอร์ศูนย์นะครับแต่ว่ามูนบีมเองนั้นเนี่ยเขาก็มีเหรียญน,นะครับตัวคอยของเขาเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่ง ปัญหาหนึ่งของปู้ก่อ dot นับที่ยูสเคชการใช้งานตัวเหรียญ dot นั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งทางโฟลเดอร์อย่างเกวี่วูนั้นเนี่ยก็กาลังแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเราเลยทําให้ราคาของเหรียญ dot นั้นเนี่ยจะเทียบนะกับตัวเลเยอร์หนึ่งอื่นๆอย่างโซน่าคาร์โนนะครับหรืออีเลียมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างจะย,ยอต่ําลงมากว่านะครับกับเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวบิตคอย n ัวเนี่ยบิต ตัวพวกดอเนี่แทบจะทําจุดต่ําสุดใหม่แล้วด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งดอเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าสตอชิอยู่นะครับตอนนี้ส่วนเชนล,ลิงนะเชนล,ลิงเองนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอยนะครับที่สามารถที่จะในช่วงแบงก์มาเก็ตที่ผ่านมานี้เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับแนวรับตรงนี้ไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่เหรียญเอาคอยนะครับที่สามารถที่ทะลุนะครับเส้น แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเส้น20 weekly moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทั้งในแง่ของเทียบมูลาค่าใน USD นะแล้วก็เทียบในมูลาค่าของตัว Bitcoin ด้วยนะโอเคนะก็คงเป็นภาพรวมะนะครับของตัวของตัว altcoin นะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะครับตัว total tree นะก็คือรวม market cap ทั้งหมดนะของตัว altcoin เนี่ย ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุนะครับเส้น20 week moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะครับดังนั้นการที่เราเห็นเหรียญอย่างโซน่าหรือตัวลิงก์นะครับหรือหลายๆเอาคอย Al ที่พุ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยก็เป็นแค่การย้ายสภาพข้องนะครับจากเอาคอยตัวหนึ่งไปสู่อีกเอาคอยตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัว bitcoin season เอาคอย season นะครับก็จะสังเกตเห็นในรอบ หนึ่งเดือนนะผมจะดูใน time frame, ในทม์เฟรมที่เป็นหนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีค่าอยู่ที่ประมาณสิบแปดนะอยู่ในโซนที่เป็นบิตคอยซีซันอยู่นะก็คือเป็นโซนที่ตัวบิตคอยยังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าเอาคอยห้าสิบอันดับแรกนะครับที่มีอยู่ที่มีมาเก็ตแคปอยู่ในตลาดคริปโตนะถ้า,าดูแท่งกราฟตรงนี้นะตั้งแต่ซ้ายมือนะครัไล่เรียงม,มาจนถึงขวามือนี่ตัวแท่งสีดําตรงนี้นะันเนี่ย ก็คือตัวบิตคอยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือตัวเอา c o คอยต่างๆนะที่ทำเพอร์ฟอร์แมได้ดีกว่าตัว b บิตคอยในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยตัว Bitcoin ยังทำเพอร์ฟอร์แมได้ดีนะครับกว่าตัวเอา c o คอยที่อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้อยู่นะในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับแล้วก็ข้อมูลตัวอื่นๆ ผมให้ดูปริมาณ StableCoin นะในปริมาณ Sta b l e c o อ n ในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่จริงก็ไม่ได้มีเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญนะครับมีแท่งเขียวเข้ามานะนิดหน่อยนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะขึ้นมาประมาณ0.89นะครับจริงๆตัวมูลค่าตลาดของตัว StableCoin นั้นเนี่ยอยู่เท่ากับช่วงต้นปีนะครับช่วง เท่ากับช่วงต้นปีนี้นะช่วงต้นปี2023นี้นะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่ามันไม่ได้มีสราบข้องเข้ามาในตลาดคิโตัวอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับการที่เราดังนั้นการที่เราเห็นตัว Bitcoin วิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการแค่โลเทชันนะครับสภาบข้องจากที่หนึ่งนะไปสูอ่อีกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับ โ okay, อเคทั้งคนเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สน,สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้คับสวัสดีครับ